รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้คนอย่างเมฆไม่มีวันกลับมากินของเก่าอย่างแกหรอกจะตายถ้ามีความสุขอย่างที่แกต้องการ Facebook Facebook มีอะไรคะแกรู้ไหมว่าแกกับลูกแกทำอะไรกับฉันด้วยบ้างคะฉันรำคาญแกกับลูกแกเต็มทีแล้วช่วยเลิกยุ่งกับแม่สักทีได้ไหมเลิกยุ่งได้ไหมนั่นพี่แกสำออยอะไรอีกฮะยังไม่เลิกยุ่งกับผัวเลยคะฉันมาฝากท้องนะคะบังเอิญจังเลยนะคะฉันว่าจะโทรหาพอดีฉันมีข่าวดีจะบอกฉันมาฝากท้องนะคะอยากจะแสดงความยินดีกับฉันหน่อยไหมคะแกดูนี่สิคนเขาเอาคลิปฉันไปโพสต์ลงป่ะแล้วดูตัวเองสิเวลาไม่มีสติมันเป็นแบบนี้พี่แกดูคอมเมนต์นี้ซะก่อนมีแต่คนเชียร์ฉันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะดูอ่านคอมเมนต์นี้นะเขาบอกว่าสมควรแล้วล่ะอีนางเมียน้อยโดนตบแบบเนี้ยและอีกอันนึงนะเห็นป่ะเขาก็บอกว่ามันยังน้อยไปซะอีกฉันไม่ทำอะไรผิดเลยเห็นไหมแล้วถ้าพี่คิดว่าตัวเองทำถูกอะตอนนี้พี่มีความสุขอยู่หรือเปล่าฮะแล้วพี่พบเขายังอยากอยู่กับพี่หรือเปล่ามันไม่กล้าทิ้งฉันไปไหนหรอกเงินที่ไปเลี้ยงนางเมียน้อยนี่ก็เงินฉันอีกมันจะกล้าไปไหนหรอแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าฉันไม่มีความสุขอะใครหน้าไหนก็มีความสุขไม่ได้เหมือนกันแหละฉันไม่ได้เป็นคนชั่วที่นอกใจไปมีคนอื่นสักหน่อยทำไมฉันต้องมานั่งเจ็บอยู่คนเดียวด้วยล่ะถ้าพี่อารวาสแบบนี้เขาก็จะยิ่งมองว่าคนอื่นเป็นคนดีกว่าสิในเมื่อเขาไม่มีความสุขเวลาอยู่กับพี่อ่ะแล้วพี่รังเขาแบบนี้ยังไงเขาก็ต้องไปหาคนใหม่อยู่เรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดนะแล้วถ้าจะให้ฉันหย่ากับมันเพื่อให้มันไปมีความสุขกับคนอื่นอ่ะฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่นางเอกแบบแกนั่นผู้หญิงที่หน้าด้านแย่งสามีคนอื่นน่ะยังไงก็ไม่ใช่คนดีหรอกพี่สักวันนึงสันดานของมันก็จะต้องเผยตัวออกมาให้มันเป็นนางร้ายไปเราก็จะกลายเป็นนางเอกโดยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเหมือนฉันตอนนี้ฉันก็รอให้นางร้ายทำอะไรทุกอย่างให้มันพังไปด้วยตัวเองก็ไหนแกบอกว่าอีนางนั่นกำลังมีลูกอ่ะแล้วมันจะพังได้ไงอ่ะฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าของฉันจะไปยังไงต่อได้แต่ภาวนาว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเดี๋ยวก่อนคุณเสียสติไปแล้วหรือไงเด็กมันไปรู้อะไรด้วยฮะออฟฟิศเป็นยังไงบ้างคะเมฆก็ดีวันนี้ฉันเข้าไปดูคลิปที่คุณทำมายอดคนดูเยอะเลยนี่คะแล้วที่คุณปวดหลังเป็นยังไงบ้างคะคุณสนใจด้วยเหรอฉันพูดกับคุณดีๆนะเมฆ
แล้วผมพูดกับคุณไม่ดีตรงไหนฮะฉันทำอะไรผิดนักหนาเหรอคุณถึงทำท่าทางกับฉันแบบนี้หลายวันแล้วนะนี่คุณยังไม่รู้อีกเหรอว่าคุณทำอะไรผิดคุณบุกไปถึงที่แล้วไปหาเรื่องนันเขาแล้วคุณก็จับลูกของผมซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมาขังในรถอ่ะนี่คุณจะโทษว่าเป็นความผิดของฉันคนเดียวอย่างนั้นเหรอเมฆคุณรู้ไหมว่าเมียเก่าคุณร้ายกาจขนาดไหนเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็เป็นคนวางแผนไว้ทั้งนั้นน่ะคุณไม่รู้เลยเหรอว่าคุณกำลังอยู่ในเกมของมันน่ะนี่คุณเลิกพูดอะไรบ้าๆสักทีได้ไหมคุณยิ่งพูดผมยิ่งเห็นว่าความคิดของคุณน่ะมันน่ารังเกียจขนาดไหนแล้วนันเขาไม่ใช่คนแบบนั้นด้วยจักมันน้อยไปละสิขอนะฉันจะทำให้ทุกคนได้เห็นสันดานของมันต้องใจรับสินรับขอนะค่ะอภิวาทนาสีลีสนิจจังวุฒธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังกลับไปบ้านเลยนะใมาทำไมฉันมาไม่ได้บังเอิญนะฉันกำลังจะกรวดน้ำคุณมารับส่วนบุญที่เหลือของฉันพอดีเลยเอามือมาสิคะเดี๋ยวฉันรดน้ำให้คุณจะได้ไปที่ชอบที่ชอบสักทีรดให้ตัวเองฉันนึกว่าคุณชอบของเหลือของคนอื่นซะอีกเมฆเป็นของเหลือของเธอเหรอฉันอยากให้เมฆมาได้ยินจังไงว่าไอ้คนที่สร้างภาพตนเองเป็นคนดีนักคนดีจริงๆแล้วจะให้ฉันพูดว่ายังไงอยู่ดีๆคุณก็มาบุกรุกฉันถึงบ้านฉันแบบนี้ฮะจะให้ฉันบอกว่ายินดีต้อนรับอย่างนั้นเหรอรับไปสิสิ่งที่เธอต้องการเงินค่าเลี้ยงดูเป็นเวลา1ปีจากนี้ไปฉันก็จะจ่ายเธอเป็นรายปีและเธอก็อย่ามายุ่งเกี่ยวกับเมฆอีกเอาคืนไปฉันไม่ต้องการเงินของคุณไม่ต้องการเงินแปลว่าเจ้าสามีของฉันไปให้ได้ไว้อย่างนั้นเขาควรจะเป็นของฉันไม่ใช่ของคุณงั้นแผนที่เธอเอาลูกมาอ้างเพื่อให้เมฆจ่ายค่าเลี้ยงดูยอมรับแล้วสินะว่าเธอไม่ได้ต้องการจริงๆสิ่งที่เธอต้องการจริงๆก็แค่อยากเรียกร้องความสนใจและแย่งเมฆไปจากฉันให้ได้คุณเองก็ท้องแล้วนี่คุณจะมากลัวอะไรกับแผนของฉันคุณดึงสามีของตัวเองไว้ให้ได้ก็แล้วกันอยากรู้จังเลยว่าถ้าคนอื่นไม่ได้ยินในสิ่งที่ฉันพูดฉันไม่ต้องการเงินของ
นั้นแกเห็นนี่หรือยังอ่ะคืออะไรฉันแค่อยากจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรที่ต้องอธิบายต่อไปแล้วนะยิ่งกอดยิ่งหนาวมันหนาวมันร้าวไม่เคยจะมันคงเมื่อคำยิ่งกอดยิ่งหนาว